ก็ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนะครับของแก่งกระจานก็จะเป็นบ้านกลางแคมป์กับบ้านกลางครับแล้วก็ในส่วนของจุดชมวิวพระเนินทุ่งนะครับซึ่งบริเวณทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่มีสัตว์มันเป็นใจกลางป่าเพราะนั้นสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมีความสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นๆนะครับและด้วยของการเรื่องของการลาดตระเวนนะครับกรมเรามีเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่ใช้เจ้าที่เข้าไปลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอและก็เก็บข้อมูลเชิงวิชาการด้วยนะครับปรากฏว่าผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมาปรากฏว่ามีการพบปรากฏตัวของเสือดาวเสือดำเนี่ยออกมาในพื้นที่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพนะครับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับมีการรอมีการเฝ้ารออยู่ภายใต้ต้องเคารพธรรมชาติก่อนนั่นคือไม่ใช้เสียงดังนะครับก็อยู่ในที่ที่ต้องเคารพเขานะครับแล้วก็ซุ่มดูนะครับก็หลายคนที่มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ของการศึกษาธรรมชาติครั้งแรกนะครับที่สามารถพบเห็นตัวเสือดาวและเสือดำตัวเป็นๆนะครับสร้างความประทับใจให้เขาครับเราพบเสือดาวเนี่ยอยู่ประมาณ7ตัวที่เราศึกษาวิจัยมานะครับในเรื่องของการสำรวจเนี่ยเราสำรวจประชากรเสือเนี่ยด้วยการใช้กล้องนะครับคาเมราแท็บนะครับไปติดตั้งกล้องและเราก็มาจำแนกลายนะครับเราพบเสือดาวอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ7ตัวแล้วก็เราพบเสือดำอยู่ประมาณอีก4ตัวนะครับรวมในส่วนของสัตว์ตระกูลเสือดาวนะครับก็จะรวมแล้วก็เป็น11ตัวส่วนในพื้นที่เรายังพบเสือโคร่งนะครับอีก2ตัวนะครับมีชื่อด้วยนะครับนั่นคือชื่อยาย่ากับณเดชตัวผู้ชื่อณเดชนะครับตัวเมียก็จะชื่อยาย่าก็ไม่อยู่ด้วยกันครับแยกกันเลยแยกกันพื้นที่หากินกันเลยครับถ้าจากเสือเท่าที่เก็บสถิติมาเนี่ยปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การพบเห็นตัวเนี่ยก็ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นกับนักท่องเที่ยวคิดว่าไม่อันตรายนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวแก่งกระจานโดยเฉพาะบ้านกลางแคมป์กับพเนินทุ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นกลุ่มเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความรักในธรรมชาติสูงเพราะนั้นเขาจะทำตามกติกานะครับระเบียบต่างๆที่อุทยานแห่งชาติกำหนดขึ้นมาถ้าปกติเขาก็จะอยู่ตามทางเลยฮะตามเส้นทางที่ตามถนนที่เราจะขึ้นบนพเนินทุ่งใช่ครับส่วนใหญ่เขาก็เจอตามถนนนะฮะที่สัญจรไปไม่ต้องเดินเข้าป่าลึกเลยเสือโคร่งนี่จะลึกหน่อยครับขอบคุณครับ